าวพลเมืองกลุ่มสื่อสารคริสเตียนอาสาและมหาวิทยาลัยพะเยาสื่อสารภารกิจของอาสาสมัครที่ไปช่วยพลิกฟื้นที่ดินบนภูเขาค่ะจากเดิมที่ชาวบ้านแม่ห้างอำเภองาวจังหวัดลำปางนิยมปลูกข้าวโพดวันนี้ชาวบ้านและอาสาสมัครช่วยกันใช้จอบและ2มือนี่แหละค่ะปรับหน้าดินให้เป็นขั้นบันไดเพื่อที่จะเตรียมหยอดเมล็ดข้าวทำนาแบบเกษตรอินทรีย์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าปลูกป่าที่กินได้ค่ะจำนวนสมาชิกจิตอาสากว่าหลายร้อยคนมาร่วมกันสร้างนาขั้นบันไดด้วยวิธีการแบ็คโฮมือถือเมื่อหนึ่งคนถือจอบเพียรพยายามพลิกแผ่นดินที่เต็มไปด้วยสารเคมีภูเขาที่ไม่มีต้นหญ้าแม้แต่สักต้นดังนั้นปฏิบัติการจอบเปลี่ยนโลกจึงเป็นความเพียรพยายามของกลุ่มคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองท่ามกลางกระแสอันเชี่ยวกราดของสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีทุกๆด้านพลังจอบพลังมือคนเนี่ยเหรอจะเปลี่ยนโลกได้ยังไงมันได้เหรอครับก็ภูเขาทั้งดอยอ่ะเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านเป็นหลายเป็น10 ล้านไร่มันก็เปลี่ยนมาด้วยจอบนี่แหละด้วยมือคนนี่แหละเขาเผาเสร็จเขาก็จอบขุดจึ๊กจึ๊กจึ๊กทีละฟุตปลูกข้าวโพดไปได้ทั้งดอยอ่ะแล้วนี่จะเอาจอบเนี่ยค่อยๆมาปรับจากดอยเนี่ยกลับมาเป็นป่ามันเป็นนามาเป็นหนองมันจะไปยากอะไรปฏิบัติการการปลูกนาขั้นบันไดวันนี้ลงพื้นที่ไปที่บ้านแม่ห้างอำเภองาวจังหวัดลำปางสมาชิกจากหลายพื้นที่ต่างมาช่วยกันคนละไม้ละมือซึ่งการทำนาขั้นบันไดแต่ละครั้งความพิเศษจะอยู่ที่การช่วยเหลือกันเป็นส่วนใหญ่โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าการเอามือกันเอามือเราเนี่ยใช่ไหมจ๊ะเอามือนี่แหละลงแขกลงแรงนี่เป็นอารยธรรมของเราที่ยิ่งใหญ่ของโลกทำมาเอามือเอาแรงกันอย่างที่เห็นนักวิชาการได้ให้ความรู้ในเรื่องของการทำนาขั้นบันไดนอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่าหรือธรรมชาติแล้วการที่ไม่ใช้สารเคมีในการปลูกข้าวก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการส่งเสริมและวิจัยในการทำนาขั้นบันไดเช่นเดียวกันส่วนมากที่ทำนาขั้นบันไดก็ส่วนมากพื้นที่มันจะเป็นพื้นที่เดิมก็คือเป็นไร่เลื่อนลอยเป็นเหมือนพวกพื้นที่ที่เขาปลูกข้าวโพดเนาะปลูกข้าวโพดเนี่ยซึ่งปลูกข้าวโพดเป็นพื้นที่อย่างเงี้ยมันจะทำให้พื้นที่หน้าดินเกิดการชะล้างเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยการสูญเสียหน้าดินบ้างหน้าดินพังบ้างอย่างเงี้ยครับดังนั้นการทำนาขั้นบันไดเนี่ยอย่างน้อยอันดับแรกก็คือเราขุดเป็นร่องเพื่อให้สามารถรักษาน้ำในเบื้องต้นก็คือชะลอไม่ให้น้ำหมดไปเวลาฝนตกก็ยังให้เก็บไว้บนดอยอย่างเงี้ยเนาะเพราะดินน้ำป่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคนการแสวงหาที่ทำกินด้วยวิธีที่ถูกต้องก็คงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับพวกเขาเช่นกันซึ่งกิจกรรมแบ็คโฮมือถือหรือวิธีการเปลี่ยนโลกด้วยจอบในครั้งนี้ก็คงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะสามารถต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นเพื่อเป็นการสร้างความสมดุลให้กับภูเขาสามารถกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อสารคริสเตียนอาสาและมหาวิทยาลัยพะเยารายงานนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการประสานพลังคนในชุมชนให้ช่วยกันฟื้นคืนพื้นที่สีเขียวไร้เคมีค่ะซึ่งการทำนาแบบขั้นบันไดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าการปลูกข้าวดอยยังช่วยชะลอน้ำหลากแล้วก็ลดปัญหาการพังทลายของหน้าดินในช่วงฤดูฝนด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณผ่านทาง facebook.com/citizenThaiPBS หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ